สวัสดีครับอาซุ่มนะครับวันนี้อาซุ่มกลับมาดูหุ้นให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วไฟที่ดูอาครั้งแรกอาชื่ออาซุ่มทำเพจ Facebook ชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์ทำช่อง YouTube ชื่อมังกรซุ่มเทรดเดอร์ V1 อาพูดเรื่องการเทรดหุ้นด้วยการใช้เทคนิคอลต่างๆและใช้มุมมองทางด้านจิตวิทยาการเทรดครับถ้าใครดูวิดีโอของอาแล้วชอบมีประโยชน์อาฝากเป็นกำลังใจให้อานิดนึงนะครับฝากกด Subscribe ช่อง YouTube เลยแล้วก็กดไลค์วิดีโอจะเป็นกำลังใจให้อามาอัดคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆครับส่วนใครที่ดูกันแล้วชอบมากกว่านี้อยากจะดูมุมมองความคิดเห็นของอาเพิ่มเติมไปที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยครับอาทิ้งลิงก์ไว้ตรง description สามารถที่จะกดลิงก์ไปที่แฟนเพจ Facebook กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อานะครับถ้าใครกดครบทุกช่องทางแล้วอาขออนุญาตเรียกว่าพวกคุณเป็นแฟนคลับตัวจริงของอาครับใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของอาทำคลิปวิดีโอเรียกว่าเป็นคลิปลับพิเศษไม่แชร์ให้คนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับนะครับอาพูดเรื่องจุดซื้อจุดขายต่างๆพูดเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆแบบไม่มีกั๊กคอสเรียนแพงๆก็ไม่บอกคุณแบบนี้นะถ้าใครเป็น FC อยากจะเรียนรู้กดที่ description จะมีลิงก์ทัก LINE หรือ LINE OA ทักมายืนยันตัวตนบอกว่าผมเป็น FC ของอาครับแล้วส่งอีเมลของเพื่อนๆมาอาจะส่งลิงก์ดูวิดีโอลับพิเศษตัวนี้ไปให้เพื่อนๆทางอีเมลครับแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้หรือวิดีโอไหนมีประโยชน์เพื่อนๆอยากจะเลี้ยงกาแฟอาสามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับวันนี้ก่อนจะดูหุ้นอามีข่าวดีจะมาแจ้งทุกคนนะครับตอนนี้อามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือบริษัทหยวนต้าหรือบลหยวนต้านะครับเขามามอบสิทธิพิเศษนะให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับอานะครับถ้ามาเปิดพอร์ตกับหยวนต้ามีของขวัญให้ดังนี้ครับสิทธิพิเศษสุดยอดเลยข้อแรกเพื่อนๆจะได้เข้าไลน์กลุ่มปิดซึ่งเป็นไลน์ VIP เป็นไลน์ VIP นะครับไม่ใช่ไลน์ Open Chat อาจะแชร์ลิสต์หุ้นที่อาสนใจในแต่ละอาทิตย์ที่อาไม่เคยแชร์ที่ไหนนะแล้วสามารถที่จะปรึกษาปัญหากับอาในห้องไลน์ VIP ได้อาจะตอบได้เยอะกว่าอาจะบอกได้ชัดเจนกว่าเนื่องจากเป็นไลน์กลุ่มปิดนะครับแล้วจะมีรายการพิเศษเป็นการดูหุ้น10ตัวกับอาซุ่มให้กับเพื่อนๆในไลน์ VIP ได้ส่งลิสต์หุ้นเข้ามานะอันนี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่อยู่ในไลน์ VIP เท่านั้นนี่แค่ข้อแรกนะครับข้อที่2รับเรทค่าคอมเรทเดียวกับอาซุ่มเลยได้เปรียบกันละทีเนี้ยเพื่อนๆชอบใจแน่นอนข้อที่3ใช้เครื่องมือสต็อกเรดาร์พรีเมียมนะไม่ใช่ตัวธรรมดานะปกติตัวพรีเมียมเนี่ยถ้าอาเสียเงินเนี่ยอาต้องจ่ายเกือบปีละ13,000ต่อปีนะตอนเนี้ยถ้าคุณใช้พอร์ตกับหยวนต้าแล้วอาขอกับทางหยวนต้าให้คุณสามารถที่จะดูได้เลยใครถือใครเทรดรายใหญ่ซื้อขายยังไงเครื่องมือนี้ใช้กันฟรีๆเลยแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วข้อที่4มีบทวิเคราะห์เจาะลึกรายวันนะจากนักวิเคราะห์ระดับรางวัลนะครับซึ่งหยวนต้าเนี่ยปีที่แล้วนะปี2022เนี่ยเขาได้รับรางวัลจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเลยเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะว่าบทวิเคราะห์เขาจะไม่อัปเดตนักวิเคราะห์เขาจะไม่เก่งอันนี้การันตีด้วยรางวัลข้อที่5ติดประโยชน์อื่นๆเลยนะที่พิเศษกว่าที่อื่นเช่นการจองหุ้น IPO เช่นเรื่องของคอมพานีวิเศษเรื่องของรีวอร์ดต่างๆอันเนี้ยถ้าเขามีอะไรดีๆเขาจะมาแชร์ให้กับพวกเราในไลน์ VIP แล้วเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่หยวนต้าเขากำหนดแต่อาบอกได้เลยว่าเหนือระดับเหนือกว่าพิเศษกว่าแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเข้าไปที่ฟอร์มกรอกรายละเอียดข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่หยวนต้าติดต่อไปดูแลเพื่อนๆนะครับเพราะงั้นอาขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วขอให้ได้มาเป็นเพื่อนกันใน LINE VIP แล้วก็ต้องขอบคุณบล.หยวนต้ามากๆผู้ใหญ่ใจดีที่มาดูแลพวกเรานะครับวันนี้เราดูหุ้นกันต่อนะครับก็ TU นะตัวแรก TU บางเพื่อนบางคนในกลุ่ม LINE เรียกหุ้นปลาทูนะ เรียกหุ้นปลาทูนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับตัวไทยยูเนียนกรุ๊ปนะเขาทำพวกปลาทูน่ากระป๋องใช่ไหม
กราฟนะครับอาเคยตีไว้ให้นะใครที่เพิ่งดูอาครั้งแรกนะครับหุ้นที่มีเส้นแบบนี้คืออาเคยตีแผนไว้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลบนะค่อยดูตามจะลบออกก่อนสิ่งที่อาเคยบอกไว้คือว่าถ้าเบรกตรงนี้เกิดจุดเด้งเพราะ RSI มันต่ำถูกต้องไหมอาเคยให้ดูแล้วกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะเรื่อง TU เนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนแล้วมีการเบรกเพราะงั้นเนี่ยใครที่มีจังหวะ follow buy ก็คงซื้อไปแล้วแล้วก็วาง stop loss นะครับถ้าเล่นแบบ technical เนาะtechnical เนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าออกตามแผนการนะคุณไม่รู้ประเมินมูลค่าไม่ได้คุณถือก็ไม่ขายหุ้นไม่ขาดทุนอาจจะใช้ไม่ได้นะคำนี้เพราะงั้นเกิด divergence break เส้นกดมีจุดซื้อไปแล้วเกิดการเด้งแต่ถามว่าทำไมมันเด้งไม่สุดมีเรื่องของประกาศปันประกาศงบมีเรื่องของประกาศงบรออยู่ช่วงประมาณต้นเดือนนะครับก็คือไม่แน่ใจออกหรือยังหรือออกอาทิตย์นี้หรือเปล่าก็คือมันรอเรื่องประกาศงบอยู่สิ่งที่อาเคยดูไว้ให้คือว่าถ้ามันไม่สามารถจะผ่านไปได้อันนี้น่าจะแผนแบบแผนมันเป๊ะเลยเหรอกลับไปดูหน่อยแล้วอาจำไม่ได้ว่าอาดูให้วันไหนแต่ว่าตีแผนไว้เหมือนจะเป๊ะเลยก็คือว่าไม่ผ่าน 14.1 ย่อลงมายืนออกข้างก่อนเพราะว่ารอ buy หรือ sell on fact วันประกาศงบนะเพราะงั้นเส้นอาจจะเยอะแต่แผนการตรงนี้เราลบก่อนจบไปแล้วชุดนี้จะเป็นตามที่อาบอกหรือเปล่าขอทิ้งไว้แบบนี้ก่อนตอนนี้เป็นการเบรกขึ้นมาเบรกชุดนี้แล้วย่อลงมายังไม่กลับไปทำโลเดิมลุ้นต่อสำหรับคนที่ทุนยังดีอยู่แล้วยังไม่ได้ขายทำตามแผนของตัวเองนะครับกรณีนี้มันจะรอประกาศงบแล้วเดี๋ยวจะเกิด buy หรือ sell on fact ต้องดูว่างบออกมาแล้วเกินหรือผิดคาดไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะเกินหรือผิดคาดนะครับเป็นเรื่องของความคาดหวังต้องแยกให้ออกนะกรณีที่เขายืนได้ที่ 13.8 หลังประกาศงบแล้วมีแรงซื้อกลับเขาจะไปที่ 14.1 กลับไปที่ 14.4 แล้วจะไปเทสแถว 14.7 แล้วจะขึ้นมาเทสเส้นที่เป็นเทรนไลน์จริงๆเขาอยู่ตรงนี้นะครับกรณีที่ยืนไม่ได้จะหลุดลงไปน่าจะกลับไปทำโลที่โลเดิมก่อน 13.1 แล้วอาจจะลงอาจจะหล่นนะหล่นลงไปเล่นกันถึง 12.9 แล้วก็ไปประมาณ 12.7 ตอนนี้หุ้นตัวนี้ยังไม่ได้เลือกทางในส่วนของอินดิเคเตอร์ก็เรียกว่าเป็นการเด้งเนื่องจากเกิดไดเวอร์เจนซ์แต่จะต้องไม่ทำโลต่ำกว่า 13.1 ต่อให้เกิดการที่เซลล์ออกมาในเชิงของการรับเรื่องประกาศงบแล้วเกินคาดหรือผิดคาดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องติดตามต่อสำหรับใครที่มีของมาแล้วถ้าเล่นแบบเทรดอย่าให้กลับไปขาดทุนสำหรับใครที่รู้เรื่องประเมินมูลค่าเล่นแบบพื้นฐานดูแผนการดีๆคุณแบ่ง MM คือ Money Management แบบไหนคุณต้องทำตามนั้นนะครับเพราะงั้นตอนนี้ TU ยังไม่เลือกทางรอประกาศงบประมาณนี้ขอให้โชคดีเนอร์นะครับขออนุญาตไม่ตีเส้นใหม่แล้วกันนะคือเนอร์ต้องบอกงี้ก่อนพูดไปแล้วเรื่องของ XD effect นะครับแล้วตอนนี้พยายามจะยืนทำฐานแถวระดับราคา 4.90 พยายามจะยืน 4.90 ให้ได้แล้วก็กำลังจะทดสอบจริงๆทดสอบไปแล้วคือ 5.05 เนี่ยมันเป็นชุดของแรงขายที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นแนวต้านแล้วมีเส้นกดสปีดไลน์เป็นแทบจะเป็นสปีดไลน์เลยเนาะตัวเนี้ยจะต้องลุ้นต่อว่าเดี๋ยวขอดูด้านซ้ายหน่อย5.15 ประมาณนี้มีปัญหานะเพราะงั้นตัวนี้มีอยู่เรื่องแรกก่อนถ้าเกิดการเด้งเด้งได้ไหมเด้งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า RSI มันต่ำการเด้งเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเกิดการเด้งมาแล้วไม่ผ่านระดับราคาประมาณ 5.15 หรือประมาณแถว 5.15 นี่แหละให้เรามัดระวังนะเดี๋ยวลบเส้นนี้ก่อน 5.15 เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญต่อให้เบรกเส้นกดตรงนี้มายืน 5.05 ได้แต่กลับไปยืนเหนือ 5.15 ไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังตอนนี้ลงอาจจะเกิดการเด้งออกข้างเพื่อรอเฉลยในวันประกาศงบซึ่งก็เป็นต้นเดือนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเร็วช้ากว่าตัวเลขที่เห็นวันที่ที่เห็นใน Trading View ขนาดไหนจะต้องติดตามในเรื่องของการประกาศงบของเขานะครับตามเว็บไซต์จะเป็นเซตหรืออะไรก็ตามติดตามอย่างใกล้ชิดนะ
ต้องบอกว่าตอนนี้ลงมาเยอะแล้วก็รอเรื่องของการประกาศงบถ้าประกาศงบแล้วผิดคาดนะเรื่องของงบ R จะไม่พูดเรื่องของงบดีงบไม่ดีเลยมุมมอง R งบมีอยู่แค่2เรื่องผิดคาดหรือตามคาดนะครับถ้าลงแล้วงบแย่แต่ผิดคาดคือคาดว่ามันจะแย่กว่านี้แต่มันลงมันแย่แต่ว่ามันแย่น้อยกว่าก็จะมองว่าดีถ้างบมันดีออกมาบวกแต่คนที่เขาคาดหวังไว้มากกว่านั้นต่อให้งบมันเขียวมันก็ผิดคาดมันผิดความคาดหวังไงถูกต้องป่ะเพราะงั้นเรื่องงบของ R มีแค่ผิดคาดนะครับไม่มีเรื่องงบดีงบไม่ดีเลยในเชิงของจิตวิทยาการเทรดในมุมมองของกราฟทดสอบ 5.05 ยังยืนไม่ได้ถ้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้สิวันนี้วันจันทร์ละเปิดเขียวได้แต่ยืนเหนือ 5.15 ไม่ได้ยังเหนื่อยอยู่นะตอนนี้ที่ยืนเหนือ 5.15 ได้คิดว่าจะกลับไปที่ระดับราคาประมาณ 5.40 แล้วก็น่าจะไปเล่นกัน 5.60 แล้วก็ขึ้นไปเทสแถวราคาประมาณ 5.80 นะอันนี้ก็คือกรณีที่เขาเลือกทางขึ้นกรณีที่ลงก็จะไหลไปครับ 4.80 4.70 แล้วก็น่าจะลงไปที่แต่ว่าดับราคาประมาณ 4.54 เอาไปประมาณนี้ก่อนนะนี่คือกรณีถ้ายืนไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เลือกทางมีข้อดีอย่างเดียวคือ RSI ต่ำอาจจะเกิดการเด้งแต่ในเชิงของกราฟยังไม่มีแท่งเขียวกับตัวนะครับแล้วรอปัจจัยเรื่องประกาศงบขอให้โชคดีตัวต่อไป CBG ตัวคาราบาวนะครับคาราบาวกรุ๊ปจริงๆดูไว้ให้หมดแล้วนะก็บอกแล้วว่าถ้ามันเด้งตอนนั้นบอกไปแล้วนะไปกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยอาไม่เคยพูดหลังเกมนะมันเด้งได้เนื่องจากการที่ RSI ต่ำแต่ถ้ามันไม่สามารถผ่านแนวต้านได้มันจะลงต่อตัวนี้เป็น1ตัวถ้าใครมองบอกเฮ้ย RSI ต่ำอาซื้อเลยซื้อดิไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยก็ลงต่อก็ไหลต่อเล่นแบบเทรดก็ต้องคัดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เกิดแต่ลงเหมือนกันลงไปทำโลขอดูหน่อยมันจะไปไหนปิดแกปเดี๋ยวนะแป๊บนึงซูมไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นเป็นการลงมาปิดแกปนะตอนนี้ยืนที่715ขอดูหน่อยว่าจริงๆมันชนหรือยังจริงๆชนแกปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยจะลงไปที่ให้เป็นตรงนี้เลย71.50 ถ้ายืนไม่อยู่จะไป 69.25 หลุด 69.25 น่าจะเจอกันระดับราคา 67.75 ไปประมาณนี้ก่อนนะเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ถามว่า RSI ต่ำอย่างเงี้ยมีโอกาสเด้งครับสำหรับ R มองเพราะว่ามันเป็นการหลอกไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าก็ลงมาต่ำแต่เป็นการเด้งที่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดการกลับตัวแดงสิ้นเพราะเป็นไลน์ที่เป็นกึ่งสปีดไลน์ไหลลงมาแรงมากตอนนี้ตัวชันๆอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหุ้น CBG ถ้าพรุ่งนี้เปิดมายืนได้จะต้องลุ้นกลับไปเบรกแถวระดับราคาตอนนี้ที่ติดที่มีปัญหาอยู่นะต้องบอกเลยว่าถ้ากลับมายืนเหนือแถวระดับราคา 75.25 ขอดูหน่อยครับหนึ่งขอดูด้านซ้ายหน่อย75.25 74.25 เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับตอนนี้เด้งเนี่ยโอกาสเด้งถามว่าถ้าเขียวยืนมาน่าจะเห็นว่าเขากลับมาเด้งได้ถึงระดับราคาประมาณ 74.25 แต่ถ้ายืนไม่ได้นะยืนผ่านมันเป็นโซนตอนนี้ต้องบอกมันเป็นโซนไม่ใช่เช่นเดียวคือตั้งแต่ 74.25 ไปจนถึง 75.25 ยืนเหนือไม่ได้แล้วมาชนเส้นกดตรงนี้ก็จะลงต่อ5ยืนได้ตอนนี้อาจจะเกิดการออกข้างเล็กๆเพื่ออะไรเพื่อรอครับรอวันประกาศงบนะรอวันประกาศงบว่ามันผิดคาดตามคาดหรือดีกว่าคาดนะครับเพราะงั้นถ้ามันดีกว่าคาดอันเนี้ยค่อยว่ากันถ้ามันเด้งแต่ยังไงก็ตามปัจจัยตอนนี้อาจจะเกิดการยืนเนื่องจาก RSI มันต่ำแล้วก็หรือว่าโอเวอร์แลปว่าดึงกลับไม่รู้แหละRSI มันต่ำอาจจะยืนได้แต่คุณจะต้องลุ้นให้มันผ่านชนะแนวตั้งแต่ 74.25 ไปจนถึง 75.50 ถึงจะมองว่ายกขึ้นไปแล้วไม่ทำโลมาจะกลายเป็นว่ามันน่าจะทำบอททอมตรงนี้แต่ต้องประกอบกับการที่
งบออกมาแล้วไม่ต่ำกว่าคาดนะครับCBG ประมาณนี้นะเทคนิคเพียวๆนะไม่ทราบเรื่องปัจจัยพื้นฐานตัวต่อไปครับซิงเกอร์เนี่ยดูไว้หมดแล้วเนาะซิงเกอร์ก็ต้องขยับหน่อยนะหุ้นตัวนี้ต้องบอกนี้ว่า XD ครับ XD effect ยังไม่เกิดมีแนวโน้มมากๆต้องระวังหน่อยเส้นที่ต้องขยับก็คือเส้นนี้เพราะว่ามันไม่สามารถเบรกแนวต้านไปได้นะตอนนี้เกิดเป็น2เส้นแบบนี้เลยมาดูนะจุดใกล้ๆก่อนซิงเกอร์มีปัจจัยเรื่อง XD รออยู่ต้องลุ้นว่าวันที่3เนี่ยวันพุธเนี้ยเกิด XD แล้วยืนได้ไหมก็ยังไม่ปลอดภัยนะจะต้องไปดูอาทิตย์หน้าเลยอ่ะคือไปดูแบบเดี๋ยวนะ3 4 5 6 7 8ไปดูอาทิตย์ที่8พฤษภาเลยว่ามันจะยืนได้ไหมกรณีที่มัน XD แล้วมันจะยืนได้ความหมายคือมันต้องไม่กลับมาหลุดราคา 13.8 แต่ปัญหาของซิงเกอร์เนี่ยยังไม่พอก็คือว่ามีเรื่องของปัจจัย earning นะครับวันประกาศงบรออยู่ประมาณวันที่10ก็คืออาทิตย์หน้าเหมือนกันนะอาทิตย์หน้าเลยเพราะงั้นอาทิตย์หน้านี่แหละเป็นตัวตัดสินใจว่าจะมีการเด้งขึ้นมาพักฐานหรือจะหลุดลงต่อจะประกอบด้วย2ปัจจัยคือ XD effect แล้วก็เรื่องของวันประกาศงบนะครับตอนนี้มีการเด้งเนื่องจาก RSI ต่ำแต่จะเห็นเลยว่าแนวต้านที่เกิดขึ้นแล้วคือ14.9 ถ้ายืนเหนือ 14.9 ได้ยังไม่พอนะตัวนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าโซนแรงขายค่อนข้างเยอะโซนแรงขายเนี่ยอยู่ตั้งแต่ระดับ 15. เนี่ยประมาณ 15 บาทไปจนถึงแถว 16.9 เลยกรณีเดียวที่หุ้นแบบนี้จะขึ้นได้แรงก็คือจะต้องมีการแบบแท่งเขียวยักษ์เปิดแกป 2-3 วันแล้วลากขึ้นไปเลยเท่ากับว่าชุดที่เอาลงมาเนี่ยจะเป็นชุดที่เอาให้คนออกแล้วพอมีแท่งยักษ์สวนกลับเนี่ยเท่ากับเขาจะรีบทำราคาขึ้นไปให้เร็วนะครับเพื่อหนีราคาทุนพูดคร่าวๆแค่นี้ก่อนนี่คือในเชิงของจิตวิทยาการเทรดแต่วันนี้ต้องบอกว่าซิงเกอร์ถ้ายืนฐานได้ที่ 13.8 ก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าต้องรอลุ้นเรื่องของ XD effect นะครับ XD effect ก็เป็นวันพุธนี้ละแล้วก็เรื่องของประกาศงบเหมือนกันหุ้นอยู่ในโซนต่ำก็จริงแต่จะต้องให้แรงขายพวกนี้แรงขายเรื่องนึงแต่เป็นเรื่องของความคาดหวังนะเวลาคนเขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาซื้อราคาอนาคตนะมุมมองอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ามันยังลงไม่จบยังลงไม่เสด็จน้ำมันจะไม่มีการเด้งนะมันจะเด้งหลอกอ่ะมันจะไม่สามารถไปยืนเหนือแนวที่มีแรงขายได้แล้วปัญหาของซิงเกอร์คือโซนที่คนรอขายอยู่เนี่ยติดดอยค่อนข้างเยอะ15บาทจนถึงแบบ 16.9 17บาทยังมีคนหนักขายอยู่เยอะแยะจะมีกรณีเดียวคือต้องเบรกแบบพุ่งเลยหนีเลยนะถ้าออกช้าจะออกข้างแล้วอาจจะไซด์เวย์ลงได้เพราะงั้นซิงเกอร์เนี่ยกรณีที่ยืน 13.8 ไม่ได้ก่อนนะกลับมาเทส 13.8 แล้วยืนไม่ได้เขาจะไปไหนเขาจะไปที่ระดับราคา 13.3 12.8 แล้วก็ไปที่ 12.4 เอาไปประมาณนี้ก่อนนะที่มีนัยยะสำคัญกรณีที่ยืนได้จะต้องกลับมายืนเหนือ 14.9 ไป16บาทไป 16.7 แล้วก็จะเห็นเขาไปเล่นแถวราคา18บาทประมาณนี้ก่อนติดตามต่ออย่างใกล้ชิดนะครับยังมีปัจจัยเรื่องของ XD แล้วก็วันประกาศงบที่ยังไม่ชัดเจนนะตัวต่อไป SHR ก็จริงๆก็เพิ่งดูไปสักอาทิตย์ที่แล้วจำไม่ได้นะแต่ว่าประเด็นของมันก็คือพูดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีแผนอัปเดตอะไรขึ้นเพราะกราฟมันยังยืนอยู่ในโซนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการจบรอบที่คนเทคโปรฟิตเนี่ยเขาได้กำไรกัน 30% จบรอบลงมายังเลาะเขาเรียกว่ายังรอลุ้นอยู่ว่าจะทำฐานเก็บของเพื่อจะเล่นรอบใหม่หรือเปล่าแต่ปัจจัยของเขาคือเขารอเรื่องของการเฉลยงบครับตัวนี้บอกเลยถ้ากราฟมาแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยรอเรื่องของปัจจัยประกาศงบ RSI ต่ำก็จริงอาจจะมีการหยุดยืนเล็กๆมีการเด้งเล็กๆแต่ปัญหาของเขาคือตอนนี้ขอดูหน่อยเขาจะมีนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องลุ้นให้เขายืนไปเล่นเหนือระดับราคา 3.56 เหนือ 3.56 มันจะไปทดสอบอาจจะเป็น channel นะฮะแล้วก็เล่นทดสอบแรงขายของ 3.72
จะต้องลุ้นวันประกาศงบอีกคือตอนนี้หุ้นหลายๆตัวต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับเป็นโซนที่กราฟมันรอเรื่องของงบแล้วยิ่งพวกที่ลงมาเนี่ยจะต้องระมัดระวังหน่อยตอนนี้ถ้ายืนเหนือ 3.56 ได้มองใกล้ๆก่อนจะไปเทส 3.72 แต่ถ้าไม่ผ่านเส้นกดนี้นะเป็นลายแล้วงบไม่ดีมีโอกาสที่จะกลับมาทะลุ 3.46 แล้วไหลลงต่อเอากรณีที่เบรกได้ก่อนถ้าเบรก 3.72 ได้คิดว่านะจะกลับไปที่ระดับราคาประมาณแถว 3.82 3.90 แล้วไปเจอกันแถวระดับ4บาทกรณีที่เบรกเส้นกดตรงนี้ไม่ได้นะครับหรือแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญประมาณ 3.72 เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงแล้วถ้างบผิดคาดนะจะไหลลงไปที่ 3.40 อันนี้อันตรายมากเลยเพราะเมื่อหลุด 3.40 เขาจะไป 3.34 นะลบเส้นนี้ไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับหลุด 3.40 ตีให้ใหม่แป๊บหนึ่งหลุด 3.40 เขาจะไปที่ 3.34 แล้วรอบนี้อาจจะเห็นเขาที่ 3.26 เลยเอาไปประมาณนี้ก่อนระมัดระวังเยอะๆนะฮะยังมีปัจจัยเรื่องของการประกาศงบรออยู่ก็ลุ้นกันต่อขอให้โชคดีนะครับ SHRตัวละไว้บ้านปูบ้านปูก็เพิ่งดูไปนะแทบจะดูบ่อยมากเพราะมันเป็นหุ้นมหาชนนะมีคนถามมาตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าบ้านปูมีการเด้งเนื่องจาก RSI ต่ำแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยเพราะว่าเป็นการเบรกเส้นกดแล้วแดงนะเป็นการเบรกเส้นกดที่เป็นสปีดไลน์การเบรกเส้นกดที่เป็นสปีดไลน์ถือว่าเป็นการเบรกที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่จะต้องรอโวลูมมาดันออกไปนะครับให้มันขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้ถามว่าการเบรกแบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จุดที่มีแรงขายซ่อนอยู่จริงๆเนี่ยมันอยู่ถึงระดับราคา 9.45 นะถึงอยู่ 9.45 เลยเพราะฉะนั้นยืน 9.10 ได้ก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรเพราะยังมีปัจจัยเรื่องของวัน earning นะวันประกาศงบรออยู่กรณีที่ยืน 9.10 ได้จะกลับไปทดสอบ 9.30 แล้วจะทดสอบแรงขายหนักๆเลยที่ 9.45 ถ้าไม่มีการเปิดแกปถ้าไม่มีการดันราคาเข้าไปโวลูมเข้านะโอกาสจะออกข้างแล้วย้อยลงก็มีนะเพราะงั้นตอนนี้บ้านปูเป็นหุ้นที่อาจจะเกิดการพักตัวเล็กๆเพื่อที่จะรอนะครับรอในส่วนของการเฉลยข้อสอบนะวันประกาศงบซึ่งในนี้บอกไว้ประมาณช่วงอาทิตย์หน้าเร็วหรือช้ากว่าต้องไปติดตามตัวเซตนะครับแล้วก็หมายถึงในเว็บของเซตในตัวของหุ้นในรายละเอียดของหุ้นว่าเขาประกาศงบเร็วหรือช้ากว่าต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยเหมือนหลายๆตัวตอนนี้รอในเชิงของการประกาศงบกรณีถ้ายืน 9.45 ได้อาจจะมองว่าจะกลับไปที่ 9.65 แล้วอาจจะขึ้นไปทีที่10บาทนะครับมีประมาณนี้นะในเชิงของการเล่นของเขาแล้วก็กรณีที่หลุดลงล่ะถ้าหลุด8.85 จะไปไหนหลุด 8.85 ใกล้ๆเนี่ย 8.75 เนี่ยมันเจอแน่ๆนะเอาไปตรงนี้ก่อน 8.70 เลยแล้วก็จะไป 8.60 แล้วให้เบรกเส้นหนึ่งน่าจะไปที่ 8.45 นะครับเพราะงั้นบ้านปูโดยสรุปคือ RSI ต่ำอาจจะมีการเด้งแต่ยังติดอยู่อาจจะมีแรงขายของ 9.30 ตอนนี้หุ้นตัวนี้รอเรื่องของการเฉลยข้อสอบในวันประกาศงบซึ่งวันประกาศงบจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเร็วหรือช้ากว่าวันที่10เดือน5ตามที่ระบุใน Trading View ไม่ชัดเจนนะตอนนี้เป็นหุ้นรอการประกาศงบแล้วต้องลุ้นให้งบดีกว่าคาดนะกำไรหรือขาดทุนไม่รู้แต่ต้องดีกว่าคาดนะครับคำนี้มันมีนัยยะนะโอเคประมาณนี้ครับบ้านปูCAZนะตัวต่อไปCAZ นะเป็นหุ้นที่ไม่ได้ดูสักพักประมาณแล้วก็เดี๋ยวลบเส้นให้ก่อนนะตัวนี้อาจตีให้ใหม่ CAZ ต้องบอกงี้ว่าดูแค่ชุดนี้ก่อนเลยนะเอาชุดนี้ก่อนเป็นหุ้นลงนะครับเป็นหุ้นที่ลงแบบเต็มกำลังแล้วก็การเปิดแกป XD นะอาไม่พูดซ้ำแล้วนะอาพูดอาคิดว่าอธิบายชัดเจนมากๆนะครับกว่าหลายช่องทางแล้วไม่รู้อะชมตัวเองไว้ก่อนลองไปดูเอาก่อนว่าอาพูดเรื่องระวังเรื่องของประกาศงบตั้งแต่งบรอบที่ผ่านมาถึง XD effect อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะงั้นใครที่ติดตาม R มาตลอดหวังว่าคุณจะรอดปลอดภัยนะครับไม่ขาดทุนก็
ไม่กำไรก็ขอให้ขาดทุนในแผนการที่ทำให้เราไม่เสีย mindset แล้วเรายังอยู่ในตลาดได้แล้วกันนะตอนนี้เองเนี่ยหุ้นลงมาแรงมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดการทิ้งดิ่งแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะถ้าดูจากกราฟตอนนี้อาไม่ทราบพื้นฐานนะครับแต่ถ้าดูในเชิงของกราฟเนี่ยเหมือนจะมีปัจจัยลบอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข่าวหรือเปล่าว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนๆถ้าใครทราบนะครับพิมพ์มาตรงคอมเมนต์หน่อยบอกอาหน่อยนะครับตอนนี้ติดสปีดไลน์ในการลง RSI ต่ำมีการเด้งเล็กๆแต่ยังไม่เบรกในเชิงของสปีดไลน์ยืนที่ 2.90 แบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ที่หลุด 2.90 ไปเขาจะไปที่ระดับราคาประมาณ 2.82 หลุด 2.82 นี่อาจจะได้เห็นเขาที่ระดับราคาประมาณ 2.74 นะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ให้เบรกเส้นแล้วกันหลุด 2.74 เนี่ยน่าจะไป 2.64 นะประมาณนี้ RSI ต่ำครับ RSI ต่ำเพราะงั้นการเด้งมีได้แต่ถามว่าแนวต้านที่ติดอยู่ตอนนี้คือติดอะไรต้องบอกว่าแนวต้านที่มีนัยสำคัญอยู่ระดับราคาประมาณ3บาทผ่าน3บาทไปได้จะต้องทดสอบนะครับ 3.08 เพราะฉะนั้นต่อให้เด้งออกมาแล้วไม่สามารถยืนเหนือ 3.08 ได้ยังอันตรายยังเป็นหุ้นที่ลงมาทรงเหมือนกับหุ้นหลายๆตัวที่ดูให้วันนี้ก็คือ RSI ต่ำแล้วมีการลงมาตลอดอาจจะเกิดการยืนฐานเล็กๆตรงนี้แต่อาจจะเกิดการเด้งไม่จริงเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นการที่รอเฉลยในวันประกาศงบต้องติดตามต่อว่างบจะดีกว่าคาดได้ไหมงบจะต้องดีกว่าคาดนะครับต่อให้มันขาดทุนแต่ถ้าคาดการแย่กว่าแล้วมันดีกว่าก็เรียกว่าดีนะเพราะงั้นติดตามต่อ CAZ ตอนนี้ที่ยืนผ่าน 3.08 ไปได้จะไปเทสที่ 3.20 แล้วก็จะกลับไปเทสที่ระดับราคาประมาณ 3.30 นี่คือการมโนก่อนนะเพราะงั้นประมาณนี้ครับ CAZ ขอโชคดีตัวต่อไป ProN นะฮะ ProN เนี่ยไม่ได้ดูให้นานแล้วนะเดี๋ยวลบเส้นก่อนนะ ProN ต้องบอกว่าก็เป็นการไซด์เวย์ดาวนะดาวไหมก็มันยังยืนอยู่อะต้องบอกว่ามันเล่นได้โหดนะครับตอนนี้จุดที่ฐานล่างสุดของเขาอยู่ที่ 4.92 การขึ้นมาแบบนี้แล้วต้องบอกว่ามันเป็นการเบรกนะมันเป็นการเบรกชุดย่อตรงนี้ลงมาแล้วเกิดแท่งเขียวขึ้นไปซับแรงขายของ EMA 50และ200แล้วพยายามยืนออกข้างตอนนี้ถ้าถามอาจจะเป็นการซับของนะไม่ทราบเหมือนกันว่ามีปัจจัยบวกอะไรหรือเปล่าแต่ในเชิงของกราฟตอนนี้รอครับมันเป็นการเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะรอ XD effect นะ XD ของเขาเนี่ยอยู่ที่วันที่9เดือน5ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าเกิด XD แล้วเปิดแกปลงคุณจะต้องระมัดระวังหน่อยตอนนี้ถ้าดูในเชิงของกราฟเองเนี่ยเล่นยังไงก็ได้ห้ามกลับมาต่ำกว่า 5.65 ไม่งั้นเหนื่อยเลยนะแล้วก็เป็นการซับแรงขายของ EMA 200แต่ก็ยังหมิ่นเหม่ว่าจะยืน 5.80 ได้ไหมถ้ายืน 5.80 ได้จะกลับไปแถวระดับราคา 6.10 ผ่าน 6.10 จะไปเทสที่ 6.50 รอบนี้ถ้าผ่าน 6.50 ได้มีโอกาสครับไปเจอที่ 6.80 เอาประมาณนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่เลือกทางนะเป็นการที่ทำราคาหนีทุนขึ้นมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการออกของหรือเปล่าแล้วตัวนี้ต้องบอกจริงๆว่าเป็นการที่รอเรื่องของ XD เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเมื่อมีการออกข้างแล้วมันขึ้นมาระดับราคาประมาณหนึ่งยกตัวอย่างสมมติมีคนทุนได้ประมาณนี้กำไรไปแล้ว 20% นะคุณต้องคิดดีๆนะมีคนกำไรไปแล้ว 20% ทยอยขายออกแล้วเดี๋ยววัน XD เนี่ยหรือเขาทนถือมาบางคนเขามองเรื่องของการที่จะขายเอาปันผลเนี่ยเขาได้มาจากตรงนี้ไม่หลุดกรอบเขารอขายวัน XD ได้ปันผลกลับไปนอนกอดด้วยแล้วก็ส่วนต่างกำไรด้วยเพราะงั้นเกมนี้ใครที่ทุนอยู่ข้างบนไม่ค่อยได้เปรียบแล้วนะครับจะต้องระมัดระวังในส่วนของ ProN อย่าให้หลุดครับ 5.80 แล้วก็สุดท้ายเลย 5.60 ห้ามหลุด 5.60 จะกลับไปที่ 5.35 แล้วน่าจะลงกลับไปที่ระดับราคาแถวตรงนี้ก่อนประมาณ 5.10 แล้วก็จะลงไปที่ 4.88ตอนนี้ที่ยืนได้แล้วเลือกที่จะไปต่อจะต้องมายืนเนี่ย 6.10
จะไป 6.45 ไป 6.85 แล้วก็น่าจะไปเห็นเขาที่ระดับราคาประมาณ 7.50 โดยการทดสอบเส้นกดข้างบนที่เป็นเทรนไลน์จริงๆของเขาประมาณนี้ครับระวังเรื่องของ XD effect นะยังเข้ามารออยู่นะเพราะงั้นจะมีแรงขายซ่อนอยู่ตัวต่อไปครับฮาน่าฮาน่านะครับเหมือนเพิ่งดูไปให้สักพักก็หลุดนะเป็นการหลุดลงมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่จริงๆอาน่าจะให้ไปหมดแล้วเนาะว่ามันไม่ควรจะหลุดเท่าไหร่ตอนนี้หลุดอย่างนี้มาแล้วลบก่อนตีแผนให้ใหม่ฮาน่าเองเนี่ยต้องบอกว่านะครับเล่นภายใต้แรงขายก็คือหุ้นขาลงชุดย่อจากข้างบนมีเทรนไลน์หลักๆของเส้นแบบนี้เกิดสปีดไลน์แล้วมีการเบรกสปีดไลน์แต่ยืนไม่ได้ยังเป็นจุดที่หมิ่นเหม่ทำโลไปที่ระดับราคา 39.75 ตอนนี้ปิดที่ 41.50 ยืน 41.50 ไม่ได้เขาไปที่ 39.75 แน่นอนรูด 39.75 เนี่ยเขาจะไปรอบนี้นะคิดว่าเขาน่าจะไปปิดแก็บเลย 36.75 ระมัดระวังนะอาจจะมีการผึกเขาเรียกอะไรอ่ะขยึกขยึก38บาทก่อนรูด38บาทไป 36.75 แล้วก็น่าจะไปเจอกันระดับราคา35บาทเอาไปแค่นี้ก่อนตอนนี้สิ่งที่รอเขาอยู่ก็คือเรื่องของ earning นะครับวันประกาศงบในช่วงของวันที่12เดือน5ตอนนี้ที่เขาเบรกขึ้นมาได้แบบนี้แล้วเขายืนได้ไม่กลับไปหลุด 39.75 เขาจะต้องกลับไปทดสอบนะแรงขายแถวระดับราคา 43.75 อีกครั้งหนึ่งผ่าน 43.75 ไปน่าจะขึ้นไปนะครับไปทดสอบปิดแก็บที่ไปทดสอบขอบบนนะตรง46บาท46บาทไม่ผ่านง่ายนะบอกเลยว่ามีอะไรรออยู่นะครับเยอะเลยคืออะไรครับคือคนติดดอย มีคนติดดอยรอขายอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะงั้นต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็มีแรงมีเส้นตรงนี้อยู่นะครับแถวระดับราคา46บาทอันตรายต่อให้ขึ้นมาได้จะมาเจอแรงขายที่ 50.50 เป็นโซนขายเลยเพราะงั้นยังมีปัจจัยในเชิงของแรงขายซ่อนอยู่เยอะแล้วก็ RSI ต่ำเกิดการเด้งได้แต่ถ้าไม่ผ่าน 43.75 หรือไม่ผ่าน46บาทหนักใจครับแล้วถ้างบออกมาผิดคาดในทางที่ไม่ดีนะคุณอาจจะเห็นราคาเขาไหลลงต่อไม่เบรกเส้นเทรนไลน์เพราะงั้นจะต้องระมัดระวังครับฮาน่ายังเป็นหุ้นที่RSI ต่ำยืนฐานรอเรื่องของการประกาศงบแต่ต่อให้การประกาศงบดีความหมายคือดีกว่าคาดเนี่ยก็จะยังมีแรงขายซ่อนอยู่ตามจุดที่อาบอกครับเพราะงั้นเรามัดระวังหน่อยตัวต่อไป WFX Worldflex นะฮะก็โหดนะ Worldflex เนี่ยเคยดูไว้ให้นานแล้วนะครับแล้วก็ให้ระดับราคาต่างๆไปนะแนวรับแนวต้านก็ค่อนข้างจะทำงานแบบแข็งแรงเนาะจำไม่ได้แล้วเหมือนน่าจะดูไปนานเพราะงั้นลบทั้งหมดดูให้นะปัจจุบัน Verfect คือหุ้นที่คุณเล่นอยู่ภายใต้แรงขายมหาศาลนะครับเพราะมันเป็นหุ้นขาลงแล้วการที่เปิดแก็บตรงนี้คงไม่ต้องพูดอธิบายอะไรมากแล้วถ้าเพื่อนๆที่ถามมาติดตามคลิปอาอยู่ตลอดมันคือการขายเปิดแก็บเนื่องจาก XD Effect ครับมันก็จะมีคนขายใส่นะอันนี้เป็นเรื่องปกติรายละเอียดพูดไปหลายคลิปแล้วตอนนี้จุดที่บอกเลยว่ามันไม่ควรจะหลุดของมันเองเนี่ยซึ่งมันได้หลุดแล้วก็คือแถวระดับราคา 4.30 เนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดเราก็เลือกที่จะเปิดแก็บลงเลยการเปิดแก็บลงทำให้เกิดติดจรวดเขาเรียกว่าติดสปีดไลน์ตอนนี้เป็นเส้นแบบนี้แล้วมี1 XD ไม่ใช่1 XD 1 earning รออยู่ในเชิงของกราฟเรียกว่าเสียในเชิงของอินดิเคเตอร์มีปัจจัยดีอย่างเดียวก็คือ RSI ต่ำเมื่อ RSI ต่ำมีโอกาสที่จะเด้งแต่เป็นการเด้งมาทดสอบแรงขายก็ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เบรกเส้นกดตรงนี้ต่อให้ยืนที่ระดับราคา 3.94 ได้ถ้าหุ้นตัวนี้เบรกมาแล้ว RSI ต่ำเกิดการเด้งจะยังไม่สามารถชนะแรงขาย 4.12 ได้หรือเปล่าต้องติดตามดูถ้าไม่ชนะแรงขาย4.12 ได้ถ้าเกิดการเด้งนะถ้าเขียวจะเป็นการยืนเพื่อรอเลือกทางอีกทีนึงหลังจากเฉลยข้อสอบณวันประกาศงบซึ่งเป็นประมาณวันที่10ก็คืออาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าวันประกาศงบใน Trading View มันไม่ตรงเพราะงั้นต้องไปติดตามดูต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ลงมารอเรื่องของการประกาศงบก
รณีที่ถ้ายืน 3.94 ไม่ได้เขาจะไปที่มองว่าเขาจะไปแถว 3.86 เขาจะไปที่ 3.80 เดี๋ยวขยับไปนิดนึง 3.94 ยืนไม่ได้ไป 3.88 3.80 แล้วคุณจะเห็นเขาที่ระดับราคา 3.70 ประมาณนี้ก่อนนะกรณีที่ยืนได้จะต้องลุ้นให้ยืนเหนือ 4.12 ได้แต่ยังไงก็ตามยืนเหนือ 4.12 จะมาเจอแรงขายมหาศาลที่ 4.30 เพราะคนติดดอยค่อนข้างเยอะกรณีที่ 4.30 แล้วจะวิ่งแรงวิ่งเวลจะต้องเขียวแบบเขียวแบบ 2-3 วันติดยิงไปเลยอ่ะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าแรงไม่พอเนี่ยก็จะไปติด 4.50 เพราะงั้นยังไงก็ตามนี่เป็นการมโนให้มองว่ายืนให้ได้อยู่ก่อน 3.94 แล้วยืนถ้าไหลลงเนี่ยต้องรอให้เรื่องของ earning เฉลยก่อนนะครับตอนนี้หุ้นยังไม่ค่อยปลอดภัย WFX ประมาณนี้ก่อนนะมันมีคนติดดอยมากเหลือเกินนะครับรออยู่ตรงนี้มีโซนของแรงขายรออยู่การยืนได้นะวันนี้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของ RSI ต่ำแต่กราฟไม่ได้สวยนะครับตอนนี้ประมาณนี้ครบทุกตัวแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่เพิ่งดูเพิ่งรู้จักกันนะหรือติดตามกันมานานแล้วถ้าดูผ่าน YouTube แล้วชอบนะแล้วคิดว่าคลิปมีประโยชน์ฝากกด Subscribe นะครับกด Subscribe ไว้เลยแล้วก็กดไลค์วิดีโอก็จะทำให้มีกำลังใจมาอัดคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่ดูกันมาแล้ว Subscribe ช่อง YouTube แล้วแล้วยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจ Facebook นะมีลิงก์อยู่ตรงข้างล่างครับตรงคำบรรยายเนี่ยจะมีลิงก์แฟนเพจซึ่งมันจะมีข้อมูลต่างๆที่แตกต่างจากใน YouTube มีประโยชน์มากมายนะเพราะงั้นติดตามให้ครบทุกช่องทางเนี่ยอาคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆแล้วถ้าใครติดตามครบทุกช่องทางแล้วอาจะขอเรียกว่าเป็นแฟนคลับ FC นะครับคนที่เป็น FC อาทำของขวัญพิเศษนะเป็นวิดีโอรับบอกจุดซื้อจุดขายการใช้อินดิเคเตอร์วอลลุ่มใช้ยังไงนะ RSI ดูยังไงแนวรับยังไงให้เป็นประโยชน์เรื่องเทรนด์ดูยังไงใช้ยังไงอาทำเป็นคลิปพิเศษนะครับกันกองมาจากประสบการณ์ของอาจริงมีมูลค่ามากมายนะทั้งไปโรงเรียนมาเป็นแสนๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเทรดที่ทั้งเขาเรียกอะไรประสบการณ์เทรดในตลาดจริงเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้สำหรับอาว่ามีมูลค่าทั้งต่อทางใจแล้วก็ต่อทางเงินที่อาเสียไปนะครับเพราะงั้นให้เฉพาะแฟนคลับถ้าใครอยากจะเรียนรู้คุณแอดไลน์แอดนะครับหรือไลน์ OA อยู่ตรง description เหมือนกันกดไปเลยตรง description จะเขียนชัดเจนเลยสำหรับ FC ขอวิดีโอรับเฉพาะพิเศษทัก LINE แอดมาแล้วก็แจ้งอีเมลใครจะไปที่ Facebook นะครับกดติดตามเพื่อจะให้เป็นแฟนคลับก็จะมีลิงก์อยู่แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเป็นเพื่อนกันใน LINE กลุ่มนะครับเป็น Open Chat ฟรีๆก็มีลิงก์อยู่แต่ขอให้ใช้รูปจริงชื่อจริงเปิดรับเป็นรอบๆครับใครที่โชคดีเปิดรับเราก็เป็นแฟนคลับหมายถึงว่า รอได้แล้วก็เปิดรับพอดีก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยกันใน LINE กลุ่ม Open Chatแล้วถ้าใครดูแล้วทั้งหมดทั้งมวลคิดว่ามีประโยชน์อยากจะมาอยู่ในห้อง VIP นะครับที่มีบลอหยวนต้านะครับมีข้อมูลดีๆมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับโทษทีลิ้นพันกันนะถ้าลิ้นไม่พันไม่ใช่อาซุ่มตัวจริงนะถ้าใครมองหาสิทธิพิเศษเทรดอยู่คนเดียวเทรดกับใครไม่มีคนไม่มีเจ้าที่ดูแลไม่มีใครนะครับห้อง VIP อยู่ด้วยนะครับเราพูดคุยกันด้วยความรู้พูดคุยกันด้วยมุมมองดีๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลดีๆเยอะเลยแล้วก็ทูดีๆครบทุกอย่างเลยนะครับแอดไลน์แอดลิงก์มานะครับกรอกข้อมูลนะครับที่อาเขียนไว้ว่ากรอกข้อมูลนะครับเป็นลิงก์ที่จะเข้ามาไลน์ VIP นะครับกรอกข้อมูลแล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของหยวนต้าติดต่อกลับไปนะครับเพราะงั้นถ้าใครชอบครับเลือกเลยว่าคุณชอบแบบไหนมีประโยชน์มากๆแล้วก็มีคลิปดูวิดีโอเรียนรู้ฟรีๆอีกเยอะแยะนะครับที่อาทิ้งไว้ตรง description เพราะงั้นหวังว่าจะมีประโยชน์ใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับเราก็อยากจะสนับสนุนแอร์สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเลี้ยงกาแฟได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆครับเราจะเทรดในตลาดอยู่รอดไปด้วยกันให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ